รียกเป้มร้อยชั่นน้ำเชียงวัตถุจิตราบานปลายคลายตัวจิตถลีอ่อหายรูมแต่งคลุนปราณบอมนุษย์พองได้ปัญไตสำหรับสำรองนิรีแต่งดับประมวยเนี่ยนี้ตู้ใบจิรูกายไล่เนื้อเลือบิภพโลกกับเปิดแมนตายสำรองบอเนียงเนื้อตายธนกนงกาจองจำบอมนุษย์จิตราบมันอาจบอมเพลิดบานเราไม่กังวลขาดเป้หมดสกอร์นิรีแต่งดับประมวยเนี่ยได้สถานะขนมบัญชีนิรินิริได้เป็นสำรองสะอาดมาพดขนมกำลังเปย์มรอยชั่นน้ำจงครอยนี่ที่มุ่ยโลนีไบรส์โลนีไบรส์เจียดาราสำแดงละครได้เป็นสำรองสะอาดมาพดที่ปีลีน่าคาวาไลรีชนะมวยป้อนประมาณร้อยเจ็ดสับบุญหลังชนะมวยป้อนประมาณร้อยสายสับบุญลีน่าคาวาไลรีมันเติมใต้เชียดาราจำเรียงโอเปร่าดอลล์ใบนุเต้แต่เนียงก็เชียดาราสำแดงพองได้เนียงทศบาลเกจจัตุถาเชียดวงกายดอกพลูบมพอดเนียสมัยนู่นโดยสามกงวดดอสโรสอาร์พร้อมจีมวยหนึ่งรูปเรียงกายดอกเซซีดอกบอเนียงรูปเพียบดอกบอลีน่าเคยมีเนื้อครบตีกันไล่เนื้อเลือดลับแบลสบู่ดอกคล้วนนั่งโพสคาดจะดังที่บ่อยคลีโอเดอเมโรดนี่คือจินนารีระบำจนเจ็ดบารังมาเนี่ยคลีโอเดอเมโรดบ้านชนะปีรมวอนสนักสำรอกนองกาประกวด Top Beautiful Womanได้มาเรียบจอมได้กระแสมุ้ยขนมขนมชนะมวยป้อนประมาณร้อยเก้าสิบประมวยที่บุญมาอุดอาดัมส์ขนมชนะมวยป้อนประมาณร้อยเจ็ดสิบปีได้ชนะมวยป้อนประมาณร้อยห้าสิบใบนิ่งคือเจดาราสันไดน์จนเจดอเมริกได้ติดตัวบ้านเกตเนียมสำหรับเจดตูนิตี้เจดพีเตอร์แพนบุคลิกและคณะดอจ้าเนื่องเพียบสโลสอาร์ตบันช่วยออยแอดัมส์เตะตีนดวงจัดมหาชนจิจารันออยคล้ายจีเนะกอมโตรระบอเนียงเนียงบ้านตัดตัวโจกใจบัมพอดเนียเปนุหายบันคล้ายเจี๊ยดดาราสำแดงใส่ได้มีจำนวนขบวนบัมพอดที่ปรามคาร์โรลีน่าโอเทโรในขนมชนะมวยป้อนประมาณร้อยหกสิบประมาณได้ชนะมวยป้อนประมาณร้อยหกสิบปรามคาโรลีน่าเดดโอเทโรเตอร์บานเกี่ยวกับชุมมวยเตี้ยถ่าลาเบเล่เนียงคือเจเนอรอมพองเนื่องเจเนจำเรียงเอสปายพองเพียบล้ออัดขจอพร้อมเตียงสำรอกต้มนกจัดเพียบใบฉลาดหนึ่งรูปเลี้ยงดอล้ออัดขจอเตี้ยพองเกี่ยวกับบ้านในเย่ได้ถ่าไก่ภายในปอกมาดอปีเซระบอลาเบเล่ปัดจีมีนมนสนายนึ่งมีนแอติโปลคลังนะได้ขมิ้นหน้ามันเนี่ยไอเปรียบเทียบเนียงบ้านเตะที่ประมุยมาอุดเฟลีน้องชนะมวยป้อนประมาณร้อยปันสับใบได้ชนะมวยป้อนประมาณร้อยเจ็ดสับมวยนี่คือเจดาราสำแดงหนึ่งแนวในปวนจนเจดอเมริกเป็นมืออาชีพระบอกว่าฟิลีบ้านสำแดงในตีกรงจิจารันเจตีกันไลน์ได้เนียงบ้านรุ่นหนึ่งเลยปีติดติดเนียงก็บ้านบังหัดในขนมสลาสำแดงพองได้ที่ประมาณปีริตามาตินริตามาตินกาดในชนะมวยป้อนประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดเนื้อประเทศเอลองเนียงคือจีเนะทอดรูปดอจมดีมาเนี่ยได้ผู้กายทอดรูปดาราสำแดงนั่งกุมารบำพอดมาตินเมียนเปรียบเลยเนี่ยทอดรูปจีจารันเชิงเทียบเชี่ยปีเซการทอดรูปกุมารสติลจีจารันระบบเนี่ยทอดรูปใส่มาเนี่ยนี้ในบ้านเกิดเคยเนี่ยเลยรูปทอดกุมารเราไปนิยมจีจารันในประเทศบารังนั่งอัลลามองนั่งดามสัตว์วัดติมภัย
ទី8 Lily Elsie នៅក្នុងឆ្នាំ1886ដល់ឆ្នាំ1962នាងគឺជាតារាសម្ដែងនិងតារាចម្រៀងជំនឿអង់គ្លេសអ្នករចនាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់របស់ Ellie បានប្រាប់ថា Ellie ប្រងើយកន្តើយចំពោះមនុស្សប្រុសជាច្រើននាងធ្លាប់បានប្រាប់ខ្ញុំថានាងមិនចូលចិត្តបុរសដែលមានអាកប្បកិរិយាច្រឡឹះបើសឡើយនាងពិចារណាតែបុរសណាដែលមានចិត្តអត់ធ្មត់ចំពោះស្ត្រីប៉ុណ្ណោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលីលីបានក្លាយជានារីម្នាក់ដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅក្នុងសម័យអេដវ៉ាតជាបណ្ដោះអាសន្នទី9 Wally Knaus នៅក្នុងឆ្នាំ1882ដល់ឆ្នាំ1927 Wally គឺជាតារាកំ្លែងនិងជាតារាសម្ដែងខ្សែភាពយន្តស្ងប់ស្ងាត់ម្នាក់ភាពយន្តដែលមិនមានសម្លេងនាងបានកើតនៅទីក្រុង Beckland ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទី10Gabrielle Ray នៅក្នុងឆ្នាំ1883ដល់ឆ្នាំ1973នាងគឺជាតារាសម្ដែងនិងអ្នកចម្រៀងជនជាតិអង់គ្លេសដែលល្បីល្បាញមួយរូបដោយសារតែនាងបានដើរតួនៅក្នុងតន្ត្រីកំ្លែងរបស់លោក Edward Ray ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាសម្ដែងដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡុងហើយខ្លាយតែជានារីដែលមានរូបថតច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីអាពាហ៍ពិពាហ៍បាក់បែកនាងបាត់បង់នៅគេឈ្មោះហើយថែមទាំងត្រូវបានរស់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតនៅឆ្នាំក្រោយមកផងដែរទី11 Queen Mary of Romania នៅក្នុងឆ្នាំ1875ដល់ឆ្នាំ1938 Mary គឺជាព្រះមហាក្សត្រីយានីចុងក្រោយនៃរ៉ូម៉ានីនាងក៏ជាភរិយារបស់ស្ដេច Ferdinand ទី1ផងដែរទី12 Anna Pavlova Anna Pavlovaគឺជានារីរបាំដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់របស់អាណាចក្ររុស្ស៊ីនៅដើមសតវត្សទី19និងចុងសតវត្សទី20 Polova ត្រូវបានគេស្គាល់នាងយ៉ាងទូលំទូលាយដោយការសម្ដែងជារឿងព្រេងល្បីល្បីជាពិសេសគឺរឿង The Death of the Swan នាងក៏ជានារីរបាំបាឡេដំបូងគេបង្អស់ដែលបានធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកនឹងនាំយករបាំបាឡេទៅសម្ដែងដល់អ្នកដែលមិនធ្លាប់បានស្គាល់ថ្មីបើមានភាពមិនប្រក្រតីផ្នែករាងកាយជាច្រើនក្តីតែនាងនៅតែមានចំណងចំណួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបានប្រែក្លាយបញ្ហាខ្លាំងជាសមត្ថភាពពិសេសក្នុងការបញ្ចេញអារម្មណ៍តាមរយៈចលនានៃរបាំរបស់នាងទី13 Doris Tucker Doris Tucker គឺជាតារាសម្ដែងនិងតន្ត្រីករកូនកាត់ឥណ្ឌាអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1900ទី14ក្មេងស្រីមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណជាមួយនឹងចាប៉ី Mondolin ទី15 Anna May Wong នៅក្នុងឆ្នាំ1905ដល់ឆ្នាំ1961 Anna May Wong ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាខ្សែភាពយន្តហុងកុងដំបូងគេមកអស់នៅហូលីវូដអាជីពដ៏វែងឆ្ងាយរបស់នាងបានចាប់ផ្ដើមពីខ្សែភាពយន្តស្ងៀមស្ងាត់ទៅដល់រឿងភាគភាពយន្តនិងវត្ថុទី16 Grand Duchess Olga នារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះគឺជាកូនស្រីច្បងរបស់ស្ដេច Tsar Nicholas ទី2ដែលជាស្ដេចចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមគ្រួសារទាំងមូលរបស់នាងត្រូវបានសម្លាប់ដោយ
บอลเซวิกในครองตีกรงเยกาเทอรินเบิร์กประเทศรัสเซียหายวิดีโอบนโต๊ะเยี่ยงชมหนึ่งเลือกยองอัตบัตมุ้ยได้เป็นจำนองเชิงถาปริกบาลนะจำนึกจ้าๆโบราณขมายปีเสาะกันดังหรือร่มกันดังอันติปโปรคลังโดยกลนกรอกส้มออกกลน